อย่างทุนหรือว่าเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งเนี่ยเราก็เพิ่งรู้นะว่ามีเงินแบบนี้ด้วยนะคะคช่วยเหลือเด็กๆที่ได้โอกาสนะคะแต่ว่ามารู้ก็ตอนที่มีการทุจริตเงินโครงการโอ้โหแทบทุกจังหวัดนะคะทุจริตทั้งของเด็กของคนที่ายากไร้นะคนไร้โอกาสอี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวง พอมอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ออกมาถแถลงภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญน,นะคะใช้เวลาประชุมเนี่ยสองชั่วโมงท่านก็บอกว่าผลสรุปออกมาก็คือมีผลสอบวินัยร้ายแรงเกี่ยวกับผู้ทุจริตเงินไร้ที่พึ่งเงินคนไร้ที่พึ่งนะคะที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงส่งมาให้แล้วสรุปก็คือลงโทษให้ไล่ออกผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมโดยไม่ได้รับเงินเดือนสวัสดิการและเงินบำนาญตามที่คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเสนอแต่ว่าเพื่อความรอบคอบก็จะพิจารณาสำนวนอย่างละเอียดแล้วก็จะให้ลงโทษในสัปดาห์หน้านะคะไปฟังเสียงท่านดูนะคะก็ในการพิจารณาก็มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพราะว่าการลงโทษคนเนี่ยมันต้องดูเหตุผลให้มันสมเหตุสมผลก็มีการทักถามผลการสอบสวนของคณะกรรมการต่างๆ ในประเด็น,นต่างๆที่เราคิดว่าเป็นประเด็นที่ร้ายแรงนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะก็สรุปว่าที่ประชุมก็เห็นว่าผลการสอบสวนนี้มีมูลที่จะลงโทษทั้งสองคนได้แต่ว่าเพื่อให้ความรอบคอบก็เลยให้กรรมก,การท่านได้ได้ดูสำนวนนิดนึนนงนะเราคิดว่าที่หน้าคงจะเป็นการลงโทษอ่ทาท่านรัฐมนตรี พลเอกอนันตพรนะคะแล้วมาดูค่ะว่าผลการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารระดับสูงมีใครบ้างค่ะก็มีประหลัดกระทรวงพอมอนะคะนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์นายนารงคงคำรองประหลัดค่ะและพวกอีก24คนซึ่งอยู่เบื้องหลังการทุจริตเงินสงเคราะห์แล้วก็ยังพบว่านายพุทธิพัฒน์ซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงเนี่ยนะคะแล้วก็นายนารงรองประหลัดกระทรวงแล้วก็ราช,ชการอีก9คนกระทําผิดวินัยร้ายแรงค่ะ ส่วนที่เหลืออีก15คนพบว่าไม่มีความผิดและได้กันไว้เป็นพยานซึ่งหลังจากนี้ก็จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เปิดโอกาสให้นำหลักฐานมาแย้งได้ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งซึ่งโทษทางวินัยร้ายแรงก็มีทั้งปลดออกและไล่ออกจากราชการนะคะ